อดีตนะครับเต้เป็นหนึ่งคนที่มีครอบครัวฐานะปานกลางถึงยากจนนะครับในช่วงวัยเด็กนะครับก็ได้เห็นภาพที่พ่อแม่เนี่ยมีปากเสียงกันแล้วก็ถึงขั้นแยกทางกันวันนั้นได้รับคำตอบครับว่าพ่อแม่เนี่ยเขารักกันนะแต่เขาไม่มีเงินจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในการหาโอกาสไม่เกี่ยงงานครับทำทุกอย่างงานประจำงานพาร์ทไทม์จนวันหนึ่งผมได้รู้ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเขาถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงวันนั้นครับเดิมพันของผมก็คือผมตัดสินใจกู้หนี้ยืมสินหลักล้านครับเพื่อทำธุรกิจแต่สิ่งที่ผมได้รับคือผมกลับมาเป็นหนี้หลักล้านใช่ครับผมเลือกที่จะสู้ต่อไปจนวันนึงครับผมได้รับโอกาสทางธุรกิจที่ชื่อว่า Legacy จากผู้เปิดโอกาสคุณก๊อฟคุณจูนครับเขาเหมือนนำแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มามอบให้กับชีวิตผมผมตั้งใจกับโอกาสที่อยู่ตรงหน้าครับแต่ใช่ครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะด้วยต้นทุนที่ผมมีหนี้หลักล้านกับเงินหลักร้อยกับยานพาหนะเพียงมอเตอร์ไซค์1คันกับความฝันที่ยิ่งใหญ่ผมอยากเลิกนับ100ครั้ง 1,000 ครั้งครับแต่ทุกครั้งที่ผมอยากจะเลิกผมบอกตัวเองว่าเพราะเหตุใดจึงเริ่มต้นในเดือนแรกครับผมมีรายได้จากเลกาซี่เพียงหลักร้อยแต่ผ่านไป1ปีครับผมมีรายได้หลักแสนจากหลักแสนมันขึ้นมาเป็นหลักล้านครับในธุรกิจที่ผมเริ่มจากติดลบหลักล้านแต่ในเลกาซี่ครับผมเริ่มจากหลักร้อยสู่หลักล้านได้ผลลัพธ์ที่ได้ครับผมปลดหนี้ได้จากธุรกิจเลกาซี่หนี้ที่เป็นหลักล้านกับอิสรภาพทางการเงินที่ผมสามารถมอบให้กับพ่อแม่ได้เดือนละ 200,000 บาทผมมีเวลาให้กับครอบครัว24ชั่วโมงขอบคุณบริษัทเลกาซี่ที่มอบเวลาให้กับเบสได้มีเวลาได้อยู่กับลูกเห็นทุกพัฒนาการของเขาเห็นทุกความสวยงามของเขาในการเติบโตอยากที่จะเชิญชวนทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนี้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาศึกษาธุรกิจ Legacy แล้วคุณจะมีชีวิตที่มีเวลาเหมือนเดิมค่ะถ้าคนอย่างผมที่มีชีวิตติดลบมีหนี้หลักล้านถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ขอเพียงมีความฝันที่ชัดเจนบวกกับเครื่องมือที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นความฝันที่เป็นความจริงครับ